ไปกูสวัสดีครับผมเยสซี่สินใจวันนี้จะมามาเที่ยวตลาดเที่ยวตลาดทุกวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับ EP 2ต่อกับต่อจาก EP 1เมื่อกี้นะครับตลาดทุกวันอังคารนะครับซอยรามคำแหง39ที่ปากซอยเขาเรียกว่าซอยอะไรครับซอย11ใช่ไหมหรือซอยอะไรใช่ไอ้ซอยสิบถามได้แต่เนี่ยถามน้องหน่อยครับครับซอยอะไรเนี่ยซอยเราไม่เป็นไรครับมีเป็ดพะโล้ด้วยนะครับมีขายกางเกงเด็กด้วยนะเด็กขายกางเกงในผู้ชายนะครับอีกหน่อยเกสก็ใส่ได้อะไรเงี้ยนะครับลูกโป่งน้ำด้วยการสังการขายลูกโป่งน้ำนะครับมีขายกางเกงลายทหารด้วยนะครับมีข้าวโพดคั่วนะครับใส่ถุงไว้แล้วนะครับมีเสื้อผ้าบอกว่า20บาทแต่เขียนเป็นภาษาซาวบาทนะครับซาวแปลว่าเสียงนะครับซาวบาทนั่นเองนะครับขนมโป้งเหน่งนะครับใช้ทุบหัวโป้งเหน่งเลยนะครับมีน้ำส้มคั้นใหม่ๆนะครับ 100% เลยนะครับถ้าเกินนั้นไม่ใช่ต้อง 100% เท่านั้นนะครับแล้วก็อะไรฮะไก่อะไรนี่เขาเรียกไก่ผัดพริกแกงหรืออะไรไก่ใต้น้ำหรือเปล่าครับหอยทอดภูผาแหนมเนืองหมูยอนะครับขายเป็นชุดๆนะครับราคาไม่แพงนะครับสร้อยแหวนเงินทองก็มีนะครับเอ้าร้านแก้วค้าข้าวสารออฟร้านที่ไปส่งแก๊สเด็กชายเกสครับเนี่ยร้านนี้ไปส่งแก๊สให้เด็กชายเกสเองนะคนนี้นั่นน่ะเอาลุกขึ้นนะครับโอ้แก๊สเยอะมากเลยครับอ๋อร้านแก๊สอยู่ตรงนี้เองนะครับที่ไปส่งที่บ้านนะครับรับเติมแก๊สด้วยนะครับตรงไหนโอ้เยอะมากเลยนะครับมีทั้งถังเล็กถังใหญ่นะครับขายรองเท้าม ีวิทยุสมัยก่อนด้วยนะครับรองเท้าเด็กก็มีนะครับนี่ไปก่อนเหรอมีแหนมมีหมูยอนะครับมีปลาปลาแห้งปลากรอบนะครับชุดชั้นในสตรีนะครับอย่าไปอย่าเดินถอยหลังเดี๋ยวล้มนะครับใกล้สุดซอยเหรอใกล้สุดซอยแล้วครับโอ้ชุดชั้นในสตรีเยอะมากเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับ50บาทครับเสื้อเด็กก็มีครับเสื้อสงกรานต์นะครับเสื้อแบทแมนก็มีนะครับโอ้กางเกงยีนเสื้อผ้าของสวก็เป็นฮะสวสูงวัยนะครับเสื้อผ้านะครับ
ี่ไงถึงแล้วเนี่ยมีนาฬิกามีปลาสลิดมีไข่ข้างในด้วยนะครับปลาสลิดครับมีเสือ130บาทนะครับเสือขนาดใหญ่เลยนะครับโอ้ผัดไทยอ๋อแต่ไม่รู้ว่าใช่ร้านโรงเรียนเทพวิลาไหมครับต้มจืดลูกลอกห้ามันมาลูกกอกนะครับไม่ใช่คนนั้นนะครับคนละคนขนมจีนกินเท่าไหร่ก็ได้ฮะกินผักจนหมดเลยก็ได้นะครับราคาพิเศษนะครับถูกๆนะครับร้านขายผักนะครับขนมแบบเป็นปิ๊บก็มีนะครับยกปิ๊บเลยก็มีนะครับแต่แบ่งขายเป็นถุงก็มีนะครับเอากุ้งสดเดชัยเกสกุ้งสดครับตายยังกุ้งตัวใหญ่นั่นเลยนะครับตายยังตายแล้วครับตายแล้วน้ำคนยังยี่สิบบาทมีเนื้อหมูด้วยนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เนื้ออะไรอย่างคะชิ้นใหญ่ก็ขายเท่าไหร่คะมีปลาทูนะครับเด็กชายเกศครับเด็กชายเกศเรียกว่าปลาสองตัวว่าอะไรนะครับปลาทูถ้าสามตัวเรียกว่าอะไรครับปลาทูถ้าสี่ตัวเรียกว่าอะไรครับปลาฟูไม่มีนะครับปลาโฟปลาทรีมีแต่ปลาทูอย่างเดียวเลยนะครับทูและปลาทรีโอ้กระเทียม10บาทนะครับ10บาททุกอย่างเลยนะครับนมจีนก็10บาทนะครับไม่ใช่15บาทนะครับโอ้เด็กก็ขายเป็นเด็ก3คนเลยนะครับ4คนช่วยพ่อแม่ทำงานดีมากเลยนะครับครับมีไอติมโบราณด้วยนะครับหมุนขยอไปขยมาก็แข็งอีกนะครับเป็นไอติมนะครับอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเสียบโทรศัพท์เมื่อจะสุดสุดแล้วสุดซอยแล้วครับเด็กชายเกตเวลาคนเปิดเพลงเด็ดกุ้งจะเต้นเลยนะครับเห็นไหมครับเปิดเพลงปั๊บเต้นปั๊บเลยอะไรว่ากุ้งเต้นเห็นไหมครับมันมีชีวิตอยู่ใช่ใช่มันเต้นตามเพลงเลยนะครับกุ้งเต้นนะครับโหเท่มากเลยนะครับแล้วมันจะตายเดี๋ยวแป๊บนึงกินปั๊บตายปั๊บเลยนะครับกุ้งยังรู้จักเต้นตามเพลงเลยนะครับอันนี้เปรี้ยวแสดงว่ามะนาวเอ้ยไม่ใช่อ๋อมีผสมมะนาวด้วยนะครับถึงเปรี้ยวนะครับใช่มะนาวโอ้โรตีสายไหมนะครับผักนะครับมีต้มจืดจ้ะมีข้าวสุกแล้วนะครับข้าวนึ่งข้าวสวยนะครับมีน้ำด้วยนะครับใครหิวน้ำก็ซื้อได้เลยนะครับมีผักเป็นถุงๆนะครับขาย10บาทใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวแวะมาซื้อนะครับสลัดโลด้วยนะครับเอาสลัดโลแปลว่าสลัดม้วนนะครับถ้าไม่ม้วนก็ไม่ใช่โลนะครับเป็นสลัดธรรมดาครับอดิชายเกตปลาทูปลาทีแล้วครับโอ้อันนี้ปลาเลยครับ5ตัวเรียกว่าปลาเลยครับปลาฝายอันนี้ปลาทรีอันนี้ปลาโฟนะครับถ้าปลาทูต้อง2ตัวนะครับใช่ไหมครับมาเลยครับถ้าแบบนี้คือยังไม่ตายนะครับสั่งปั๊บจัดการปั๊บเลยนะครับคนขายจัดการให้เลยนะครับคนยังไม่ตายนะครับแต่สั่งปั๊บจัดการปั๊บเลยนะครับย่างให้ปั๊บเลยนะครับ
สตรอเบอรี่นั้นขายไหมครับเหมือนเงียบๆครับเหมือนคนขายไม่อยู่หรือเปล่าครับอ๋อขายอยู่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับดูครับนี่ผลไม้นะครับไข่เป็นตัวก็มีทุกเห็นไหมมันเป็นตัวไก่เห็นไหมไหนไก่นี่หัวไก่ตัวไก่ขาไก่มีขนด้วยนะครับลูกเจี๊ยบร้อยมาครับลูกเจี๊ยบหรือว่าเป็นลูกเจี๊ยบเขาเรียกว่าไข่ข้าวนะครับไอ้นี่ข้าวโพดย่างครับย่างจะอร่อยกว่าต้มนะครับเอ้าสุดซอยแล้วนะครับท้ายซอยมีขายเครื่องสำอางด้วยนะครับมิสทีนมาแล้วต้องเติมขาด้วยนะครับเอ้าหมดแล้วนะครับตลาดหมดแล้วนะครับแต่อาหารกับกินจะเยอะกว่าตลาดโรงเรียนเทพีลานะครับเยอะกว่ามากเลยนะครับเอาไปก่อนนี่คือการเขาเหนียงอะไรอ๋อสุดจอยแล้วนะครับมีปิ้งมีย่างด้วยนะครับโอเคนะครับเด็กชายเกสบอกลาผู้ชมเลยครับครับจะกำไรคลิปหน้าครับจ๋าลืมครับอย่าลืมกดติดตามให้เด็กชายเกียรติด้วยนะครับเกียรติฟรีสไตล์นะครับซอยรามคำแหง39นะครับเกียรติไปไม่ตายครับโอ้ยังไม่ตายเลยนะครับขายผักเลยนะครับที่เขาเรียกว่าซอยอะไรครับซอยนี้ครับ